ดีค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดอู้ๆก็อู้มันเด้อพี่น้องเด้อนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาแกงเห็ดปวกพี่น้องนะคะเพิ่นก็เริ่มบานแล้วล่ะเห็ดปวกก็ได้พี่น้องนะคะล้างแล้วเรียบร้อยนะคะยายสิพามาแกงเห็ดปวกใส่ปลาปึงนะคะนี่คือปลาปึงของเรานะคะแกงเห็ดปวกใส่ปลาปึงน้ำอ้อเจาะเนาะพี่น้องเนาะน้ำอ้อเจาะแซ่บๆนะคะเราจะมาตำเครื่องเนาะพี่น้องเนาะจะมาตำเครื่อง3อย่างให้เข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาร้านะคะใส่น้ำปลาร้าลงไปนะคะแป้งนัวลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะมีเครื่องปรุงไม่เยอะนะคะเครื่องปรุงฮ่าๆๆพอผิดกระปึบเดี๋ยวมะขามเปียกด้วยนะคะนี่ค่ะใส่มะขามเปียกสักเล็กน้อยนะพี่น้องเนาะใส่มะขามเปียกลงไปนะคะแค่ฝาใส่มะขามเปียกน้ำจักน้อยนะคะใส่ผักติ๋วพี่น้องเขาจะเปรี้ยวผักติ๋วด้วยนะคะนี่ยายสิพามาแกงแซ่บๆสู้กินนะคะมาติดตามชมไปกับยายนะคะมาแล้วค่ะโอ้นะคะนี่นะคะพี่น้องยายใส่เครื่องแล้วนะคะเครื่อง3อย่างใส่ลงไปแล้วนะคะยี่ปี้ทำเครื่องใส่เรียบร้อยนะคะยายก็จะมาใส่มะขามเปียกนิดหน่อยนะคะลงไปนะคะตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาหอมๆของเรานี่แหละนะคะน้ำปลายายก็ต้มแล้วนะคะอร่อยแล้วต้มแล้วสะอาดแล้วนะคะนะคะมาแกงแซ่บๆเป็ดป่าพี่น้องเนาะอุ้ยนะตอนนี้ห่อนๆกินกับตำบะฮุงก่อนด้วยพี่น้องยายกินกับต้มตำด้วยนะคะเช้านี้นะคะก็จะมาใส่เห็ดลงไปเห็ดปวกเห็ดโคนหรือว่าเห็ดปวกว้าวใส่ลงไปพี่น้องใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวรอให้เขาสุกนะคะ รอให้เห็ดสุกแป๊บนึงนะคะแล้วก็จะมาใส่ปลาเนาะพี่น้องเนาะค่ะนี่สุกแล้วนะคะเห็ดสุกแล้วนะคะต่อไปยายก็จะเอาเนื้อปลาลงนะคะยายจะเนื้อปลาลงนะคะนี่นะคะเนื้อปลาปึงเข้าไปหน่องนะคะว้าวงามนะคะมันมันเด้อพี่น้องนะคะไม่มันนะคะหมายความว่าเนื้อปลามันไม่มันไม่เยอะนะคะยายเอาเนื้อปลาลงนะคะเห็ดสุกแล้วนะคะสุกไม่ยากนะคะเนื้อปลาก็สุกไม่ยากนะคะแป๊บเดียวก็สุกนะคะแป๊บเดียวก็สุกนะคะแสบน้ำกันเศร้านี่นะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวก็ขอใส่น้ำปลานิดนึงนะคะพี่น้องเมื่อกี้ใส่ปลาแล้วไม่งัวเท่าไหร่เนาะก็ใส่น้ำปลาสักเล็กน้อยนะคะแป้งงัวมาละเอียดแป้งงัวมานะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ร้ายแซ่บร้ายนะคะเป็นผ้าเบานะคะถ้าเจ้าผ้าเบาก็บอกไปน้องเขานะพี่น้องเนาะนะคะหมักกับยูน้ำเห่านะคะเนื้อปลาสุกไม่ยากนะคะพี่น้องอย่าใส่พริกสวนลงไปนะคะพริกตัวนี้พริกขาวบานเห่ามันบ่เผ็ดเด้อพี่น้องไม่เผ็ดนะคะกินได้นะคะแซ่บด้วยกินเป็นน่วยๆเลยพี่น้องนะคะนี่นะคะต่อไปยายก็จะมาใส่ผักนะคะพี่น้องนะคะใส่ผักติ๋วด้วยพี่น้องนี่ค่ะผักติ๋วเก็บมาจากสวนใหม่ๆสดๆนะคะเราจะใส่ปกลงไปเลยนะคะเพราะว่าเนื้อปลาเขาสุกบ่ยากนะคะเนื้อปลาเป็นอะไรที่สุกง่ายมากแล้วก็จะปกไว้ข้างบนนี่แหละนะคะให้เขาสุกไปพร้อมๆกับเนื้อปลาเนาะพี่น้องเนาะนะคะผักติ๋วเมื่อกี้เห็นออกสมๆนิดนึงนะคะเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวๆธรรมชาติเราเนาะนะคะแซ่บแล้วอร่อยแล้วนะคะนี่พี่น้องเสร็จแล้วนะคะนี่ Yummy ใส่ผักสุดท้ายก็ถือว่าเสร็จนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วหอมฉุยเลยพี่น้องค่ะหอมฉุยเลยนะคะหอมไหมคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เรารับประทานกันนะคะ
เสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะแกงเห็ดปวกพี่น้องแกงเห็ดปวกใส่ปลาปึ้งพี่น้องเด้อนะคะเสร็จแล้วนะคะมามากินกับยายนะคะนี่นะคะแกงเห็ดปวกใส่ปลาปึ้งนะคะแซ่บแซ่บนะคะพี่น้องนะคะมามากินกับยายนะคะมีส้มตำด้วยนะคะวันนี้มีแถมวันนี้มีแถมส้มตำตำไทยแซ่บเผ็ดนะคะแล้วก็ทอดปลาพี่น้องทอดปลาปึ้งนะคะนี่ทอดปลาพี่น้องใหม่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 อร่อยอร่อยแซ่บแซ่บกินกับส้มตำนะคะ Enjoy มากินกับข้าวเหนียวด้วยนะคะก่อนจะกินนะคะยายใหญ่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเนาะนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจริงจริงจริงแต่กระติงจริงเลยพี่น้องเด้อนะคะขอบคุณค่ะมาทานกับเรานะคะข้าวเหนียวร้อนๆนะคะพี่น้องนะคะนี่ค่ะเนื้อหอมๆนะคะพี่น้องแคปิตอลมากินกับยายนะคะอุ้ยข้าวเหนียวก็อ่อนๆพี่น้องนะคะมามามาดูมาดูมาดูมาชมนะคะมาดูมาชมมีอะไรบ้างยายเอียดนะคะนี่พี่น้องยายยึดเกือบทั้งตาเลยเกือบปึ้งบ้านห้องเนาะเดี๋ยวยายชิมมึงก่อนนะยายชิมก่อนนะคะพี่น้องไม่กลัวนะคะ very good ยายยึดปวกเสร็จปะปึ้งพี่น้องนะคะมามามากินกับยายนะคะแซ่บหนูมะหล่อมากมาค่ะมาตำไทยนะคะกินบะได้กับหื้อบะนั่นพี่หน่อมไม่พร้อมแซ่บนะคะทอดปลานะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวไปแล้วนะคะ